สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบแพท1มีนา56นะครับโจทย์บอกว่าถ้า x และ y เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ5ยกกำลัง x ลบ2กำลัง a คูณกับ2ยกกำลัง y ยกกำลัง a เท่ากับ16ยกกำลัง64เมื่อ a เท่ากับ log y ฐานส่วน log x แล้วค่าของ x บวก y เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะลองทำให้ดูนะครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้คือ5ยกกำลัง x ลบ2กำลัง a คูณกับ y คูณกับ2ยกกำลัง y ยกกำลัง a เท่ากับ16ยกกำลัง64จากข้อมูลที่1ตัวนี้นะครับเราบอกว่าตัวนี้มี2เหมือนกันตัวนี้เป็น16 16ทำเป็น2กำลัง4ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ2กำลัง4คูณ64คือ256ถูกไหมส่วนฝั่งนี้คือ5ยกกำลัง x ลบ2กำลัง a คูณอยู่กับ2กำลัง y กำลัง a ทั้งบอกว่าย้าย2ไปอยู่ข้างเดียวกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น2ยกกำลัง256ส่วนกับ2ยกกำลัง y ยกกำลัง a มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง x ลบ2กำลัง a ฐานเดียวกันจับเลขชี้กำลังลบกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น2ยกกำลัง256ลบ y ยกกำลัง a มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง x ลบ2กำลัง a ที่บอกว่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าฐานไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องใช้การเทคล็อก2ข้างแล้วแก้สมการไปเรื่อยๆคือเตะลงไปข้างหน้านะครับแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าเราทำวิธีนั้นเนี่ยมันทำไม่ออกเพราะว่ามีค่าตัวล็อกบางอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้มันต้องใช้กฎเครื่องคิดเลขเอาครับมันถึงจะได้อีกคำตอบหนึ่งมาแต่หนึ่งในวิธีการที่เราจะลองทำดูก็คือการที่ฐานไม่เท่ากันนั้นแล้วมันจะเท่ากันได้ต้องเกิดจากตัวยกกำลังเนี่ยของแต่ละข้างเนี่ยต้องเป็นศูนย์เท่านั้นอันนี้พี่แบงค์บอกว่ามันคือหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราหาคำตอบได้นะครับไม่อย่างนั้นจริงๆมันเมื่อกี้ถ้าตามวิธีหลักการทั่วไปพื้นฐานทั่วไปเนี่ยต้องเทคล็อกแล้วอาจจะต้องใช้เครื่องคิดเลขเข้าช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าหากเราบอกได้ว่าตัวยกกำลังเป็น0ของแต่ละข้าง5ยกกำลัง0กับ2ยกกำลัง0มันเท่ากันแน่ๆถูกไหมเพราะมันได้1ทั้งคู่ในที่นี้พี่แมงก็เลยบอกได้ว่า x เท่ากับ2ยกกำลัง aอีกข้างหนึ่งก็คือ256เท่ากับ y ยกกำลัง a ตัวนี้เก็บเป็นสมการที่1ตัวนี้เก็บเป็นสมการที่2แล้วจากข้อมูลที่ข้างบนอีกเรามีว่า a มีค่าเท่ากับ log y ส่วน log x จากข้อมูลตัวนี้ครับมันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่า log m ฐาน a ส่วนด้วย log n ฐาน aถ้าเป็นล็อกฐานเดียวกันแล้วเราสามารถยุบออกมากลายเป็นล็อก m ส่วน n ฐาน n ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าล็อกตัวนี้มันฐาน10ทั้งคู่งั้นอาจจะยุบลงมากลายเป็นล็อก y ฐาน x ได้ไหมแล้วพี่แบงค์ปลด x ออกปลดฐานล็อกปลดล็อกออกนะครับกลายเป็น y เท่ากับ x ยกกำลัง a เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสมการที่3จากข้อมูลที่เราทราบอยู่ในสมการที่1ที่2ที่3เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าเริ่มต้นจากตัวเนี้ยเรารู้ว่า y เท่ากับเท่านี้งั้นพี่แบงค์เอา y เนี่ยลงไปแทนค่าในสมการที่2ได้ไหมงั้นเอา y จากสมการที่3ลงไปแทนที่ในสมการที่2จะได้มาเป็น256เท่ากับ x ยกกำลัง a แล้วทั้งหมดยกกำลัง aตัวนี้ a คูณ a ก็คือ a กำลัง2เท่ากับ256โอเคนะครับเก็บเป็นสมการที่4แต่ประเด็นถัดมาก็คือพี่แบงค์เห็นตัวนี้สมการที่1มันเป็น x เท่ากับ2กำลัง a งั้นพี่แบงค์เอา x จากสมการที่1เนี่ยลงมาแทนค่าในสมการที่4ตัวนี้มันกลายเป็น256เท่ากับ2ยกกำลัง a ยกกำลัง a กำลัง2แปลว่าตัวนี้คือ2ยกกำลัง a กำลัง3ถูกไหมครับส่วนไอ้ตัวนี้256คือ2ยกกำลัง8ถูกไหม
แปลว่า8มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง3 a เดียวก็เลยมีค่าเป็น2หลังจากนั้นพอพี่แบงค์รู้ว่า a มีค่าเป็น2งั้นเอามาไล่แทนค่าไปถ้า a เป็น2 x ต้องมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2หรือก็คือ4กับตัวนี้256มีค่าเท่ากับ2ยกกำลังy ยกกำลัง2แปลว่า y เดียวมีค่าเท่ากับบวกลบ16แต่เนื่องจากถ้าเรากลับไปอ่านที่โจทย์ดูโจทย์บอกว่า x และ y เป็นจำนวนจริงบวกจึงบอกได้แค่ว่า y นั้นมีค่าเป็น16อย่างเดียวแล้วโจทย์ถามหาค่าว่า x บวก y เท่าไหร่ก็คือ4บวก16เลยมีค่าเท่ากับ20นะครับข้อนี้นะครับอย่างที่พี่แบงค์บอกว่าโจทย์เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงคือโดยปกติตรงนี้เราจะแก้สมการโดยใช้ล็อกเทคล็อกเข้ามาข้างหน้าแต่ว่าเราจะทำอะไรต่อไม่ได้นะครับมันต้องใช้เครื่องคิดเลขที่สามารถมีกราฟมีโปรแกรมได้แล้วถึงจะทำต่อได้ดังนั้นข้อนี้แบงค์ถือว่าโจทย์ไม่ค่อยดีแต่สามารถดิ้นรนต่อมาว่าถ้าจะให้มันเท่ากันให้ได้เนี่ยแปลว่าแต่ละข้างตัวยกกำลังเนี่ยต้องเป็น0เท่านั้นนะครับข้อนี้ถือว่ายากนะครับโอเคครับ